เวียดนามสั่งซื้อสินค้าจากจีนส่งทางรถไฟจากซ่านซีสำนักข่าว CMG รายงานว่ามณฑลซ่านซีซึ่งอยู่ทางตอนบนติดกับมองโกเลียในทางทิศเหนือของประเทศจีนได้เริ่มใช้รถไฟขนส่งสินค้าเส้นทางจีนเวียดนามหรือซีอันฮานอยเป็นขบวนแรกซึ่งนับเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าจากจีนที่มีระยะทางยาวไกลเพื่อมายังอาเซียนขบวนรถไฟชุดนี้ออกเดินทางโดยได้บรรทุกแร่ใยหินเต็ม41ตู้ออกจากเมืองซีอานไปทางใต้ของประเทศจีนเข้าสู่เวียดนามด้วยการผ่านด่านผิงเซียงของเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและออกจากประเทศจีนมุ่งไปยังกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเส้นทางนี้มีระยะทางยาวไกลถึง 2,384 กิโลเมตรและใช้เวลาเดินทาง8วันส่วนแร่ใยหินที่ขนส่งครั้งก่อนหน้านี้ได้ขนส่งจากคาซัคสถานไปยังซีอานโดยรถไฟขากลับของรถไฟขนส่งสินค้าจีนยุโรปซึ่งต่อมาได้หันมาใช้รถไฟขบวนนี้ส่งไปยังเวียดนามในช่วงหลายปีมานี้จีนกับอาเซียนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะทางด้านการค้าทั้งภาคธุรกิจและรัฐบาลการปล่อยรถไฟในครั้งนี้นับเป็นการเปิดช่องทางการขนส่งระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ที่มีความมั่นคงและรวดเร็วสำหรับสินค้ายุโรปและเอเชียกลางซึ่งจะส่งไปยังมณฑลซ่านซีแล้วแยกไปยังประเทศต่างๆในอาเซียนนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ประกอบการในมณฑลซ่านซีและพื้นที่รอบข้างขยายตลาดในอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียนพลัสค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ